จะต้องสร้างเป็นธีมใช่ไหมที่จริงธีมพูดง่ายๆนะที่นี้มันก็คือหน่วยการเรียนรู้ชื่อหน่วยการเรียนรู้นั่นเองล่ะนั่นเป็นธีมออกมาอย่างตัวอย่างอย่างเช่นป .6 ก็มาดูจุดเน้นคือจะเอาจุดเน้นที่3ที่4ที่5นี่ต้องใส่อยู่แล้วนะคะซึ่งในจุดเน้นเหล่านี้อาจารย์ก็ต้องมาดูว่าในจุดเน้นบางอย่างเนี่ยความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยมีผลการเรียนรู้ตรงไหนกับจุดที่4มีผลการเรียนรู้ตรงไหนที่มันแล้วก็ปรองดองสมานฉันท์อยู่ร่วมกันตรงไหนเนี่ยที่มันเชื่อมโยงกันได้ไหมนี่ก็ดึงนำเสนอว่าในจุดที่3 3.1 4.1 แล้วก็5เนี่ยสามารถที่จะเอามาบูรณาการเชื่อมโยงกันได้ก็เลยตั้งชื่อให้ว่าหัวเรื่องว่าเคารพกติกาปฏิบัติตามหน้าที่อยู่อย่างสันติสุขก็คือเอาจุดเน้นที่บอกเนี่ยนะฮะ 3.4.1 เนี่ยมันก็จะได้สาระที่พูดถึงประเด็นธีมตรงนี้ว่าเคารพกติกาปฏิบัติตามหน้าที่อยู่อย่างสันติสุขฉันก็เอามาข้อตกลงในนี้นะฮะความหลากหลายต่างๆให้มันเชื่อมโยงกันไปนะลักษณะในห้องเรียนในสมาชิกที่ดีกิจกรรมความหลากหลายต่างๆนะฮะเป็นเชื่อมโยงกันว่าถ้าเรากติกาปฏิบัติหน้าที่มันก็เกิดความสงบต่างๆเหล่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นธีมที่นำเสนอว่าอาจจะจัดหน่วยเป็นลักษณะของบูรณาการได้แต่ทั้งหมดจะต้องพูดถึงเนื้อหาเราจะต้องพูดถึงเกี่ยวกับธีมเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าตั้งธีมเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นเพื่อไม่เกี่ยวข้องไม่ได้นะบูรณาการมันต้องมีจุดโฟกัสนะทุกอันจะต้องเกี่ยวข้องกับธีมหรือหัวเรื่องอันนี้เป็นอิสมัสของการวางแผนบูรณาการนะคะหรือความเป็นไทยเนี่ยหรืออันเนี้ยดูผลความเป็นไทยจุดเน้นความเป็นไทยลักษณะที่ดีของไทยก็มีผลการเรียนรู้อะไรว่าไปนะคะอาจารย์ก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็มีอันจุดที่5เน้นจะมารวมจุดความเป็นไทยหมดเลยแล้วก็จุดที่5นี้ก็เลยเชื่อมโยงออกมาภูมิใจในความเป็นไทยนะคะอันนี้มารยาทไทยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาไทยตรงนี้นะคะนั้นดูจากผลการเรียนรู้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสาระที่จะเป็นตัวเกาะในการเรียนการสอนนะคะซึ่งสุดท้ายก็จะต้องจัดให้ว่าเขาก็ต้องได้ผลการเรียนรู้คือต้องมีส่วนร่วมแนะนำผู้อื่นแสดงออกแนะนำตรงนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่อาจารย์จะต้องจัดกิจกรรมประเมินผลต่างๆให้เขาได้เกิดพฤติกรรมเหล่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่จะนำคำอธิบายรายวิชานะอาจารย์ทำความเข้าใจคำอธิบายรายวิชาความเข้าใจเก็บผลการเรียนรู้ที่ระบุเอาไว้ให้เพื่อจะเอามาสร้างเป็นหน่วยการเรียนรู้ประเด็นที่3มีข้อเสนอแนะว่า อาจารย์อาจจะนำผลการเรียนรู้ในบางจุดเน้นเช่นจุดที่1ที่2เนี่ยในแต่ละชั้นอาจารย์คงจะต้องดูว่าบางทีเนี่ยดูแล้วเนี่ยป.1 หรือว่าป.1 ป.2 ป.3 หรือว่า1ป.1 ม.1 เนี่ยทุกชั้นก็ต้องเรียนเหมือนกันจริงป่ะอาจารย์ก็ต้องสอนหลายชั้นนะคะบางอย่างจะอาจจะจัดกิจกรรมหรือการแสดงออกทำพร้อมกันได้มั้ยเป็นกิจกรรมหลักมันจะมี impact เด็กจะได้เห็นแล้วเราก็ประเมินไปตามนั้นนะคะสามารถจะทำได้ให้มันดูใหญ่อะไม่ใช่ว่าแต่ละห้องนำ1ทับ2ทำนี้1ทับ3ทำนี้อาจจะทำรวมกันเพราะว่าเราจะต้องดีไซน์หน่วยการเรียนรู้วิธีสอนของเราเนี่ยมันต้องเป็นไปให้ทั้งชั้นหรือยังไงนะคะมันก็ต้องออกแบบหรือคิดกิจกรรมมันจะมี impact กับนักเรียนมากกว่างั้นในห้องเรียนมันมองเห็นภาพนี้ออกมาชัดเจนว่าในเรื่องนี้เรื่องของพระเจ้าอยู่หัวเรื่องนี้เรื่องของความรักชาตินะเรื่องนี้เรื่องของการปรองดองนะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะที่จะดึงมาแล้วก็สามารถที่จะดึงอะไรที่เขาเรียกอะไรให้มันเป็นปัจจุบันนะให้มันเป็น active learning ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในข้างนอกห้องเรียนดึงมาข้างในห้องเรียนได้ไหมคะดึงมาได้สามารถทำได้นะคะเพราะเด็กจะได้เห็นผลจริงๆว่าสิ่งที่เขาเรียนเนี่ยมันสนองตอบสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันมีประโยชน์กับเขาได้อย่างไรเน้นสิ่งที่เห็นคุณค่าก็คือหน้าที่ผู้เรียนคือเขาได้ทำอะไรที่เป็นคุณค่าเขาทำอะไรที่เป็นหน้าที่ของเขาออกมาให้เห็นจริงๆให้ในเชิงประจักษ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆหรืออาจารย์ก็จะจัดเป็นมิติที่อาจารย์จะดูว่าบางส่วนเนี่ยเทอมปลายอาจารย์จะจัดยังไงเทอมต้นเทอมปลายบางส่วนเนี่ย
ถ้ามีกิจกรรมที่เกี่ยวกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทอมปลายเนี่ยจะมีต้องเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวมีอะไรเนี่ยอาจารย์ก็สามารถจะจัดการเรียนการสอนที่ให้ตรงกันได้อาจารย์ก็จะทำกิจกรรมบูมทั้งโรงเรียนก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะมันอาจจะไม่ใช่ม.1ก็มีม.2 3 4 5มันจะมีตัวประเด็นนี้อยู่ด้วยนั้นก็เอาจัดมารวมกันทั้งห้องทั้งโรงเรียนก็จะเป็นการที่ทำไมวัดดูได้ตรวจสอบได้ว่าเขาเกิดนี้ขึ้นได้อย่างไรบ้างพัฒนาการของเขาก็สามารถทำได้อันนี้คงจะต้องมาไปพิจารณาแล้วก็ร่วมมือที่จะดูตีผลการเรียนรู้ตีคำอธิบายรายวิชาให้แตกนะคะแล้วจะทำยังไงให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่เราต้องการได้อย่างไรขอกลับไปดูให้อาจารย์ช่วยกรุณาหยิบกิจกรรมที่เป็นใบกิจกรรมกลุ่มอะค่ะจะทำอันนี้จะนำไปสู่ห้องเรียนแล้วจริงๆนะคะให้อาจารย์เนี่ยเลือกชั้นเรียนของอาจารย์มา1ชั้นเรียนเลือกชั้นเรียนเลือกจุดเน้น2จุดเน้นเขียนคำสำคัญเรื่องจุดเน้นนะคะแล้วก็เขียนแล้วก็ดูผลการเรียนรู้เขามีผลการเรียนรู้อะไรใส่ให้ครบคีย์เวิร์ดและสาระการเรียนรู้นั่นก็คือให้อาจารย์วิเคราะห์3ช่องนี้ให้วิเคราะห์ลงใน3ช่องนี้เท่านั้นก่อนนะคะเลือกชั้นเรียนมา1ชั้นจุดเน้นในชั้นเรียนนั้นเลยนะคะมา2จุดเน้นแล้วก็เขียนคำผลการเรียนรู้ในจุดเน้นที่อาจารย์เลือกมาทั้ง2จุดเน้นในชั้นเรียนนั้นคีย์เวิร์ดของผลการเรียนรู้ใน2จุดเน้นนั้นและสาระการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเอาแค่3ช่องนี้ทุกอันทำไมฮะอาจารย์จะเห็นว่ามันต้องสอดคล้องต้องกันใช่ไหมต้องสอดคล้องกันไปนะคะขอให้อาจารย์ทำตรงนี้ในแต่ละกลุ่มนะคะหรือจะเลือกเป็น3 3อะไร ก็ได้อาจารย์ก็ทำนะคะแต่ต้องระบุในใบนั้นจะบอกว่าชั้นเรียนอะไรจุดเน้นอะไรเลือกมา1ชั้นเรียน2จุดเน้นเขียนผลการเรียนรู้คำสำคัญและสาระให้ตรงกันนะคะอันนี้หมายความว่าตอนนี้อาจารย์เริ่มนำเข้าสู่บทเรียนแล้วก็สรุปว่าอาจารย์เนี่ยได้จัดสเต็ปไปแล้วอาจารย์ได้จัดอาจารย์เข้าใจผลการเรียนรู้แล้วอาจารย์เข้าใจที่อาจารย์ทำคำอธิบายรายวิชาแล้วอันนี้ก็ลองเรามาดูซิว่าเราจะมาสอนน่ะนะคะเอาง่ายๆเอามาสอนเนี่ยก็ลองเลือกดูซิว่าเราจะมาใส่ช่องนี้อย่างไรแต่เอาแค่3ช่องนะคะก็คืออาจารย์ดูหน้า11ต่อจากเมื่อกี้ผลเรียนรู้เนี่ย11เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงหน้าเท่าไหร่ฮะหน้า27นะคะเพราะในหน้า11น่ะจะบอกผลการเรียนรู้และบอกสาระการเรียนรู้ให้อาจารย์ด้วยซึ่งอาจารย์ก็ได้ใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็คีย์เวิร์ดมันก็รู้อยู่แล้วเราก็เติมคีย์เวิร์ดไปเท่านั้นเองนะคะขออาจารย์ช่วยกรุณาทำลงในใบกิจกรรมกลุ่มซึ่งใบกิจกรรมกลุ่มนี้จันเก็บไว้นะคะเพราะประเดี๋ยวจะใช้ต่อไปในเซกชันของการวัดประเมินผลแล้วก็ในกิจกรรมนั่นหลังนั้นเก็บใบอันนี้เอาไว้นะคะจะเห็นว่าเราได้คลี่วิชานี้ให้เห็นว่าเราจะนำมาสู่การเรียนการสอนได้อย่างไรแล้วนะคะจันมีจันจะเห็นว่าในการทำรายวิชานี้สรุปว่าที่สำคัญก็คือการที่เราจะต้องปรารถนานะคะผลการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยที่จะลองดูแล้วเนี่ยเป็นผลการเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นให้เด็กได้แสดงพฤติกรรม performance แสดงพฤติกรรมไม่ใช่ว่าให้อธิบายให้อะไรซึ่งไม่ใช่นะคะแต่ว่าก็ต้องมีการเกาะอะไรฮะสาระเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสาระก็ไม่รู้ว่าอธิบายก็ไม่รู้ว่าแสดงออกอะไรปฏิบัติยังไงไม่ใช่นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญแล้วก็คิดว่าอาจารย์ได้วิเคราะห์ตรงใน3ช่องนี้ได้ถูกต้องนะคะและประเดี๋ยวก็จะได้มาดูต่อไปเรื่องของเราจะทำอย่างไรนะคะในการที่เราเนี่ยมีผลการเรียนรู้ในการที่เรามีเกาะเนื้อหาเนี่ยเราจะทำยังไงให้เห็นว่านักเรียนของเรานั้นได้บรรลุตามที่เราต้องการตามผลการเรียนรู้ที่ตั้งปรารถนาเอาไว้นะคะ
และตอนนี้จะมีประเด็นอะไรไหมคะข้อสงสัยอะไรไหมคะนะคะก็จะขอสรุปนิดนึงนะคะก่อนจะจบซึ่งเดี๋ยวจะได้ทำกิจกรรมต่อไปสรุปว่าในเรื่องของรายวิชาหน้าที่พลเมืองตรงนี้เนี่ยนะคะในการจัดหลักสูตรและการวางแผนนี้อาจารย์ต้องอาจารย์เข้าใจแล้วว่าจุดมุ่งหมายของวิชานี้หรือเป้าหมายเราต้องการจะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองของชาติซึ่งมีจุดเน้น5จุดเน้นและแต่ละจุดเน้นบางจุดเน้นบางอันมีองค์ประกอบย่อยเข้าไปอีกนะคะอย่างจุดเน้นความเป็นไทยเนี่ยมี2องค์ประกอบใช่ไหมคะเรื่องมารยาทลักษณะที่ดีของคนไทยกับศิลปวัฒนธรรมจุดเน้นที่2เรื่องของอะไรคะรักชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะก็มีอยู่เรื่องเดียวอันที่3การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขก็มีองค์ประกอบย่อยอีก2คือจะต้องมีอะไรฮะการดำเนินชีวิตในระบอบประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมนะคะ2อันนี้ต้องไปด้วยกันเพื่อจะทำให้เกิดการเป็นพลเมืองดีนะคะและจุดเน้นที่4การปรองดองสมานฉันท์ซึ่งมี2จุดย่อยที่จะต้องประกอบไปด้วยกันก็คือเรื่องของการยอมรับมีความหลากหลายและรวมทั้งการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะคะอย่างมีสันติวิธีอันนี้ที่1คิดว่าอาจารย์มีความเข้าใจในประเด็นนี้แล้วประเด็นที่2อาจารย์มีความเข้าใจว่าผลการเรียนรู้ของวิชานี้เป็นผลการเรียนรู้ที่ทำไมคะเน้นในเรื่องของเน้นในเรื่องอะไรฮะผลการเรียนรู้วิชานี้เน้นการปฏิบัติใช่ไหมคะเน้นการเปลี่ยนแปลงเน้นการปฏิบัติเน้นการมีการสร้างลักษณะนิสัยนะคะเน้นกระบวนการเพราะนั้นในการเรียนในผลการเรียนเนี่ยจะแสดงให้อาจารย์สะท้อนอะไรได้บ้างผลการเรียนรู้ของวิชานี้สะท้อนอะไรได้บ้าง 1. พฤติกรรมที่เราต้องการให้เด็กได้เกิดการเปลี่ยนแปลงว่าเรียนแล้วอยากจะให้เขาได้อะไรใช่ไหมเขาจะเป็นอะไรซึ่งเป็นเรื่องของพฤติกรรมนะคะและอันที่3นะคะอาจารย์ได้เข้าใจแล้วว่าการจัดวิชานี้เป็นการจัดวิชาที่มีระบบนะคะเริ่มต้นด้วยเน้นในเรื่องของการขยายประสบการณ์จากใกล้ตัวไปไกลตัวนะคะงั้นผลการเรียนรู้ก็เช่นเดียวกันเพราะมันสะท้อนด้วยกันและรวมทั้งความลุ่มลึกของเนื้อหานะคะความร่วมลึกตามวุฒิภาวะของเขาแล้วนะคะต่อมาเนี่ยอาจารย์จะต้องจัดทำคำอธิบายรายวิชาใช่ไหมคะซึ่งเป็นไปตามสถานศึกษาตรงนี้นะคะแล้วต้องเป็นไปตามผลการเรียนรู้ซึ่งอาจารย์สามารถจะดูตามข้อเสนอแนะของที่ได้นำแนวตัวอย่างเอาไว้ให้ซึ่งอาจารย์ต้องไปจัดให้เป็นไปตามสถานศึกษาของอาจารย์จากนั้นอาจารย์ก็ต้องมาจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้พูดง่ายก็คือจะมี2 approach ด้วยการอันพจน์แรกซึ่งตอนนี้ได้ให้ท่านอาจารย์ทำไว้ก็คือเน้นตามละจุดเน้นเป็นแนวนอนไปทั้ง5จุดเน้นว่าไปหรืออาจารย์จะจัดหน่วยการเรียนรู้ที่อาจจะมีผสมผสานได้คือให้มีบูรณาการได้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้บูรณาการอะไรจุดไหนคงต้องเป็นไปตามคำอธิบายรายวิชาและเป็นไปตามอะไรฮะผลการเรียนรู้น่ะเพราะอาจารย์ต้องวิเคราะห์จากผลการเรียนรู้ก่อนถึงจะมาทำเป็นบูรณาการได้และการบูรณาการนี้ไม่ใช่ว่าต้องทำไปทั้งรายวิชาบูรณาการแต่ถ้าท่านทำได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะแต่บางอย่างมันไม่ตรงกันบูรณาบูไม่ได้ก็ไม่ต้องยัดเยียดให้มาบูนะคะเพราะฉะนั้นต้องเกี่ยวข้องกันนั้นทำมีธีมให้ชัดเจนและธีมอันนี้มันก็คือชื่อหน่วยการเรียนรู้อยู่แล้วนะคะต่อไปก็จะในเซ็กชันต่อไปนะคะอาจารย์รู้แล้วถึงผลการเรียนรู้คำสำคัญแล้วผลการเรียนรู้จะบอกว่าเราต้องการให้นักเรียนเป็นอะไรเกิดยังไงขึ้นเพราะนั้นเด็กต่อไปก็จะบอกว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการจะให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเขามีพฤติกรรมอย่างนี้มีการแสดงออกนี้จะรู้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็จะมีหน้าที่ของอาจารย์ธัญญานะคะก็ดูว่าจากตรงนี้แล้วจะทำยังไงนะคะแล้วเขาแสดงออกได้ยังไงและจะทำไมฮะจะประเมินได้ยังไงว่ามันไปตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของวัดประเมินผลนะคะ
ภาระงานต่างๆและสุดท้ายก็จะเป็นช่วงบ่ายของท่านอาจารย์สุคนที่จะบอกว่าถ้าเราต้องการผลให้เป็นอย่างนี้เราจะดูได้ยังไงว่าเด็กเขาเกิดสิ่งที่เราต้องการเราจะประเมินอย่างนี้และเราจะสอนอย่างไรให้เขาได้ทำไมฮะได้มีเกิดพฤติกรรมอย่างนี้ตามที่เราต้องการนะคะก็จะเป็นการจบครบกระบวนของการนำรายวิชานี้สู่การปฏิบัติในห้องเรียนนะคะขออีกนิดนึงเติมก่อนจะจบอยากจะนำเสนอเป็นเรื่องของความคิดเห็นให้เห็นว่าความเป็นพลเมืองเนี่ยนะคะหน้าที่ของความพลเมืองเนี่ยมันสะท้อนยังไงบ้างอันนี้เป็นความคิดเห็นจากหนังสือ Democratic Learning นะคะซึ่งวารีอ่านมาก็เลยคัดเลือกมาให้เผื่อให้อาจารย์ได้รับทราบเป็นความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาซึ่ง High School อายุ17จากประเทศเดนมาร์กนะคะซึ่งเราก็รู้ว่าประเทศแถบสแกนดิเนเวียเป็นประเทศที่มีความอะไรระบบการศึกษาเขาดีเขาพัฒนาได้อย่างดีมากนักเรียนเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆเป็นพลเมืองที่ดีจริงๆนะคะเด็กคนนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงระบบการศึกษาของประเทศเดนมาร์กนะคะเขาเขียนว่าในการเรียนเรื่องความเป็นประชาธิปไตยเรื่องหน้าที่พลเมืองของเขาเนี่ยเขาบอกว่าในสายตาของผมนั้นเนี่ยความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ก็ใช้คำว่า greater challenge เนี่ยของการพัฒนาระบบการศึกษาของเดนมาร์กคือเขาอยู่ในระบบการศึกษาเดนมาร์กนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยได้รับการพัฒนาในเรื่องของการใฝ่รู้ซึ่งใฝ่รู้มีอยู่ของเราด้วยใช่ไหมฮะใฝ่รู้การคิดริเริ่ม initiative การคิดริเริ่มคือมีอะไรที่มีใหม่นะคะเป็นการระบบของการคิดและที่สำคัญการมีส่วนร่วมซึ่งก็ปรากฏอยู่ในผลการเรียนรู้ของเราด้วยการมีส่วนร่วมในการปกครองในการมีส่วนในกิจกรรมทั้งหลายนะคะและที่สำคัญก็คือเขารู้ว่าเขาเรียนเรื่องนี้นะการเป็นพลเมืองประชาธิปไตยหรือเป็นหน้าที่พลเมืองของเขาเนี่ยเขาเรียนมาตั้งแต่ระดับอนุบาลแล้วนะคะซึ่งสามารถทำได้เพราะว่าการเรียนประชาธิปไตยหรือหน้าที่พลเมืองเนี่ยเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนกระทั่งถึงมัธยมและรวมทั้งถึงระดับอุดมศึกษาด้วยเช่นเดียวกันนะคะและที่สำคัญที่สุดเขาได้เรียนรู้ที่สำคัญคือกระบวนการตัดสินใจเพราะฉะนั้นในวิชาอะไรเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองหรือในวิชาสังคมศึกษาเราก็แล้วแต่ก็เป็นวิชาที่เน้นเรื่อง decision making การตัดสินใจเพราะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลักษณะพลเมืองความเป็นพลเมืองที่ดีลักษณะคนไทยรักชาติศาสตร์กษัตริย์ปรองดองสมานฉันท์ที่สำคัญมันจะมาสู่กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องพฤติกรรมมันก็คือเน้นถึงการวิคิดวิเคราะห์การตัดสินใจการแก้ปัญหานะคะก็ขอฝากท่านอาจารย์เอาไว้ด้วยว่าเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันก็ขอให้เป็นกำลังใจให้อาจารย์ทุกท่านที่จะนำรายวิชานี้เอาไปสู่ความเป็นจริงในห้องเรียนและช่วยพัฒนานักเรียนของเราให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติของประเทศไทยนะคะขอบคุณค่ะ